ะร้อนมากเลยนะคะทำให้เรานะคะอยากมาพักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดกับธรรมชาติฉบับครอบครัวกันนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่นี่นะคะที่ภูเขาวารีบูติกรีสอร์ทกันค่ะเอาค่ะขนาดข้างหน้านะคะก็มีธรรมชาติห้อมล้อมนะคะแล้วก็ลมก็ยังเย็นสบายนะคะถ้าข้างหน้าบรรยากาศดีขนาดนี้นะคะข้างในจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมเลยค่ะประมาณ 20-30 คนนะคะใครที่มาเป็นกรุ๊ปหรือเป็นกลุ่มเนี่ยก็สามารถมานั่งมาพักที่นี่ได้นะคะนอกจากมีโต๊ะกับที่พักแล้วเนี่ยก็ยังมีเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะมีกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นคาราโอเกะหรือว่าขับ ATV นะคะแล้วก็สามารถลงไปว่ายน้ำในน้ำตกได้ค่ะนี่นะคะก็ถึงห้องของเราแล้วค่ะนี่นะคะก็มีห้องชื่อว่าสายหมอกนะคะเป็นห้องที่5เราเข้าไปข้างในกันเลยข้างในนะคะก็มีแอร์ด้วยค่ะเป็นแอร์ที่เย็นฉ่ำสบายมากนะคะส่วนในห้องนี้นะคะก็ออกแบบมาอย่างดีนะคะให้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟที่มีทั้ง2ด้านหรือว่าจะมีปลั๊กนะคะไว้2ฝั่งเหมือนกันค่ะชาร์จแบตกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะเตียงเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าเตียงเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทีวีค่ะเราสามารถเปิดทีวีได้ตรงนี้มีรีโมทให้ด้วยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งนะคะก็นั่งก่อนนอนหรือนั่งกินอะไรสักอย่างตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมาม่าก่อนนอนมาม่ารอบดึกหรือมาม่ารอบตีสองก็ได้ค่ะ oh, no. นี่นะคะก็จะเป็นโต๊ะสามารถวางของกินหรือว่าของอะไรต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เหมือนกันค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตู้เย็นที่ไม่ได้เสียบปลั๊กใช่แล้วเราก็มีปลั๊กเสียบนะคะแล้วก็มาสิบได้ค่ะส่วนข้างบนตู้เย็นนะคะก็จะมีแก้วมาให้ไว้แล้วนะคะ2ใบแล้วก็นี้นะคะมีน้ำ2ขวดค่ะก็ใครที่หิวน้ำก็สามารถกินตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะแช่น้ำก่อนกินก็ได้ค่ะเอาเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างไปเร็วๆๆมีตู้ด้วยเร็วอุ้ยคุณเดินสีดำเปิดไฟเร็วเฮ้ยเปิดไฟดิเปิดไฟก่อนที่พี่จะเปิดนี่นะคะในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่กว้างมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีสายชาร์จให้เหมือนเดิมค่ะหรือว่าเราจะเป่าผมตรงนี้ก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีที่วางของให้เหมือนกันไม่ดูไรชักโครกสินี่นะคะไรชักโครกเก๋งมากเลยค่ะดูค่ะเป็นแบบตึกนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีทิชชู่แล้วก็สบู่นะคะที่ก็ใช้เพื่อนใช่ไหมตรงนี้นะคะก็คือคัตเติ้ลบัตรค่ะไว้เคียงหูหรือว่าเช็ดเครื่องสำอางก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นฝักบัวค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเผื่อใครนะคะจะเป็นแบบคนที่ไม่ชอบอาบน้ำเย็นๆหนาวๆเหมือนหนูนะคะก็จะเป่าน้ำอุ่นค่ะทำให้เราสามารถอาบน้ำได้อย่างสบายใจนะคะส่วนตรงนี้นะคะไม่ใช่ห้องใหม่เลยอย่างใดตรงนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าเองเราจะสามารถเอาเสื้อผ้ามาแขวนอะไรตรงนี้ได้นะคะโหจัดตลาดบอกบัตรไม่ได้บอกแต่หนูบอกเองตรงนี้นะคะเป็นกระจกที่ดูวินเทจนะคะก็ตรงนี้เราสามารถนั่งนะคะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยได้ค่ะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ได้นะคะตรงนี้ก็ไม่พลาดกับปลั๊กอีกแล้วค่ะรู้สึกเหมือนในห้องนี้จะมีปลั๊กเยอะลูกมุนปลั๊กสามัญเดี๋ยวเรามานับปลั๊กในห้องนี้กันดีกว่าจากที่เราสังเกตดูนะคะในห้องนี้นะคะมีปลั๊กอยู่เยอะมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมานับปลั๊กกันนะคะว่ามีอยู่เท่าไหร่นะคะแต่ก่อนอื่นเรานะคะอยากให้ทุกคนทายค่ะเป็นเกมค่ะว่าในห้องนี้นะคะมีปลั๊กอยู่กี่อันเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าว่าในห้องนี้นะคะมีปลั๊กอยู่เท่าไหร่ข้างโกงนะโอเคทุกคนคงจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะเอาละคะตรงนี้1 2แล้วก็ตรงนี้อีกที่1นะคะ3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15
เยอะมากเลยในห้องในห้องนี้นะคะมีปลั๊กให้เราได้เสียบชาร์จอยู่15จุดเลยค่ะบอกเลยนะคะว่ามีปลั๊กเยอะเนี่ยมันดียังไงนะคะหลายคนสงสัยที่มีปลั๊กเยอะนะคะมันดีตรงที่ว่าเราสามารถชาร์จได้ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของห้องนะคะในโลกนี้นะคะเป็นโลกดิจิตอลค่ะเรานะคะต้องพกอุปกรณ์สื่อสารจำนวนหลายเครื่องนะคะหรือว่าหลายๆอันนะคะพกไปตลอดติดตัวเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะมีสายชาร์จแล้วเราจำเป็นต้องชาร์จนะคะในแต่ละที่เราไปนะคะทำให้เราต้องชาร์จแบบทีละเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยได้ค่ะก็การมีปลั๊กเยอะก็ดีอย่างนี้แหละค่ะเหมาะกับเรานะคะสไตล์คนสมัยใหม่ทั้งหรูแล้วก็เรียบง่ายนะคะแล้วก็ยังทันสมัยด้วยค่ะเยี่ยมเมื่อกี้นะคะที่เราไปดูเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบมาตรฐานนะคะเป็นสไตล์ลอฟต์เป็นแบบโมเดิร์นค่ะส่วนที่ห้องที่เราจะไปดูอันต่อไปเนี่ยเป็นห้องใหญ่สุดๆแล้วก็ใหญ่ของที่นี่ใช่เป็นห้องใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยนะคะแล้วก็เป็นห้องสไตล์วินเทจค่ะเป็นแบบเรือนไทยอะไรแบบนี้นะคะอุ๊ยพูดเข้าทำเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะหรูแล้วมันจะแบบใหญ่ขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยตามมาชอบอยู่หลบต้นกล้วยกระโดดต้นกล้วยเดินเต็มน้องเดินอะไรไม่ใช่เดินเร็วๆเดินดีๆแล้วเนี่ยค่ะพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีระเบียงนะคะให้นั่งชิลๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันมีโซฟาอยู่สองนะคะแล้วก็มีที่นั่งเป็นไม้นะคะอยู่ตรงนี้ให้เรานั่งพักผ่อนชมวิวธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าห้องกันเลยล็อกเรียบร้อยกดอ๋อเขาใช้แล้วนี่จ้ากับห้องสไตล์วินเทจแบบเรือนไทยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ของแม่กาลเกตที่เอาไว้อยู่ข้างในแหละมีหมอนอยู่ข้างในด้วยข้างในนี้นะคะก็จะมีหมอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ลายไทยนะคะไทยๆสวยๆก็จะมีลิ้นชักให้เก็บของเยอะแยะซึ่งว่างเปล่าก็เราก็หาของมาใส่มาก่อนตรงนี้นะคะเป็นเตียงนะคะเนี่ยนะคะเราขอให้3คำกับห้องนี้นะคะใหญ่เยอะนุ่มสำหรับเตียงเตียงก็จะนุ่มหมดเลยค่ะชอบทุกเตียงเลยแล้วก็จะมีเตียงนี้นะคะเป็นเตียงสำรองค่ะถ้ามาแล้วเกิดไม่พอนะคะหรือว่าก็สามารถมารอนี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเผื่อจะเป็นแบบครอบครัวที่มีคนในครอบครัวเยอะอะไรแบบนี้ค่ะก็ตรงนี้ก็นอนได้แบบเยอะมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็มีที่เก็บของต่างๆมากมายเลยค่ะแต่เขาไม่เปิดนะมีอะไรอ๋ออันนี้เขาไม่เปิดนี่เป็นที่ตั้งโชว์นะคะจะเป็นมีเข้ามาในห้องน้ำดูห้องน้ำเนี่ยค่ะก็สังเกตดูว่ามันกว้างมากกว้างกว่าห้องที่เราอยู่เลยชายกว้างกว่าห้องที่เราอยู่อีกนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแชมพูสบู่แล้วก็คัตเติ้ลบัตเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเดิมค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทิชชู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกค่ะก็ดอกไม้แล้วก็พืชต่างๆนะคะจะเป็นของรองนะนี่แล้วตรงนี้นะคะเป็นที่แขวนผ้าขนหนูหรือผ้าที่เราแบบใส่แล้วหรือว่าไม่ใช้แล้วแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ขาวที่ออกไปด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แต่งหน้าหรือว่าที่เก็บของเก็บของแบบนี้นะคะแล้วเราก็เจอกับนี่โคมไฟนะคะโคมไฟเนี่ยสวยมากเลยค่ะแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราเจอกับนี่พัดลมส่วนตรงนี้นะคะก็คือสมาร์ททีวีนั่นเองเดี๋ยวพี่จะให้น้องรีวิวสมาร์ททีวีเข้าใจไหมโอเคนะวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีต่อมือถือเข้าทีวีนะครับก็วิธีแรกนะครับให้เอาหยิบรีโมทขึ้นมาเปิดโหมดไปที่คำว่า screen mirroring จากนั้นก็เข้ามาแล้วดูที่มือถือของเราเลื่อนลงมาแล้วจะมีโหมด smart view เข้าไปนี่ smart กดปุ๊บมันจะเขียนว่าที่ทีวีให้เรากดยอมรับปุ๊บมาแล้วนี่มาแล้วนี่เดี๋ยวใครตั้งกล้องให้ดูเลยตั้งกล้องนี่นะคะเป็นสมาร์ททีวีนะคะสามารถดู YouTube Netflix หรือว่า Instagram Facebook หรือของต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูการ์ตูนดูอนิเมะ
ดูอนิเมะญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะดู Messenger ก็ได้นะคราวเนี้ยใช่แต่ก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนไงโอเคตรงนี้ก็เป็นโคไฟเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งเล่นที่กว้างมากค่ะสำหรับเรานะคะเป็นที่นั่งเล่นที่กว้างมากๆเลยนะคะสามารถทำให้เรานั่งดูบรรยากาศในห้องนะคะนั่งคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเราไปเที่ยวมาหรือว่าไปทำอะไรมาเป็นการนึกถึงความทรงจำที่เราเคยไปที่นู่นที่นี่อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือตู้เย็นว่างเปล่าตู้เย็นที่สำหรับเก็บใส่อาหารที่เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์เราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ตู้ไม่เย็นด้วยนะใช่ตอนนี้ตู้ยังไม่เย็นไงเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวตู้มันก็จะเย็นเองไม่ใช่ไม่ได้เสียบปลั๊กไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำอยู่4ขวดนะคะมีแก้วอยู่4ใบนะคะมีก็ในห้องนี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องที่กว้างมากๆเลยนะคะแถมบรรยากาศในห้องก็ดูแบบเรือนไทยแล้วก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะคะก็ในห้องนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกพัดลมโคมไฟตู้เย็นแอร์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ครบครันมากเลยค่ะส่วนห้องนี้นะคะตกแต่งแบบสไตล์วินเทจเรือนไทยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรือนไทยนะคะแบบสมัยแม่กาลเกตหรือยุคโบราณนะคะแต่ก็ยังแทรกซ้อนความทันสมัยนะคะก็ยังมีความทันสมัยค่ะอย่างเช่นพวกสมาร์ททีวีหรือว่าตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะแอร์ด้วยค่ะก็ทำให้ห้องนี้นะคะลงตัวนะคะแล้วก็สวยงามมากค่ะส่วนห้องนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะเตียงเนี่ยก็จะสามารถนอนได้5คนนะคะแต่ถ้าเบียดกันหรือว่าอัดกันนะคะก็จะนอนได้7-8คนเลยค่ะใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะแล้วก็อยากอยู่แบบสบายๆกับครอบครัวนะคะก็จะสามารถมาที่ห้องนี้ได้เลยนะคะเป็นห้อง1ค่ะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งชิลนะคะนี่มุมถ่ายรูปใช่ตรงนี้เป็นมุมนั่งชิลมุมถ่ายรูปเราสามารถเอาของกินนะคะมานั่งตรงนี้ได้ค่ะเป็นแบบพวกชากาแฟหรือว่าโค้กอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีปลาว่ายไปมาด้วยนะคะเราสามารถดูปลาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ส่องวิวธรรมชาติรอบๆก็ได้นะคะก็ทำให้เราสามารถนั่งชิลได้ทั้งวันเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามานั่งดูบ้างดีกว่าว่ามันจะชิลขนาดไหนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งชิลตรงนี้นะคะก็สมมติว่าอยู่นิ่งๆก็มีคนมาเต้นให้ดูด้วยนี่นะคะก็สมมติว่าเราดูการ์ตูนเราดูอนิเมะเราดู Netflix นะคะแล้วก็ดูตรงนี้ตั้งขวดโค้กไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูนั่งชิลอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเอาอะไรมากินโอ้สบายตรงนี้นะคะก็เป็นมุมที่เหมาะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวมาพักผ่อนนะคะแล้วก็มาชิลใช่มาชิลแล้วก็สามารถถ่ายรูปลงเฟซลงดูดีนั่นได้เต็มหมดเลยผมอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ